อาตมาเป็นนี่สองสามสี่พรรษาก็อยู่วัดนี่ซึกไปเนเป็นพระมาบวชที่นี่สองพรรษาเลยไปไปเที่ยวฮกมาดบมาแล้ววัดพังเมื่อยังมันไปทางไหนเนี่ยบ้านนี้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของส่วนที่พ่อปรับปรุงปฏิสังขรณ์วัตถุต่างๆในกับที่ปฏิสังขรณ์ส่วนที่สอบคนผู้ที่พ่อสอบในกับที่สอบใครอยากสอบก็มาสอบใครอยากมาสั่งบารมีน้ำกะพากันดื่มหูดื่มตาขึ้นมาพากันจังด้วยทรัพย์ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยกำลังศรัทธาตั้งใจสิมาฝักอยู่ชั่วคราวขันฟังความกันอยู่น้ำโดนกันบ่ฟังความวันนี้อีกวันนี้คันนี้อีกวันคือสิบ่มาละบ้านเจ้าไปสั่งวัดน้องกระพงกันอยู่จุดกลางของบ้านเฮาทั้งหลายก็มีเทศบาลอื่นมาสั่งมาทำกันอยู่หันอยู่ในป่ามันเจริญเนี่ยหันเจริญวัดป่าวัดบ้านมันพังคือเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของมันเคยอยู่เคยอาศัยมาอยากจะมาพูดถึงญาติโยมเขาทั้งหลายก็มันบ่ได้เกิดประโยชน์หลายอยู่นี่มีวัดอยู่ใกล้บ้านก็จริงหรอกแต่ว่าคนบ่รู้จักวัดเขามาวัดเห็นเทพากับศาลานี่ศาสนานั่นบ่เห็นบ่มีมาดินมากินกันอยู่เพราะไปน่ะพูดถึงพ่อแม่พี่น้องในเช่าบ้านก่อนี่สิหาผู้ที่ต่างใจมีชิ้นหาชิ้นแปดปรากฏว่าบ่เคยมีมันก็น่าสิมีบ่ได้คือว่ามันบ่ฮู้จักหยังพระที่มาอยู่นี่มาเทศก็บ่ได้เทศหลักธรรมะให้ฟังจะเทศไปถีบไปแดนไหนบ่ฮู้จักบ่เทศง้อมาหาเจ้าของจักเทื่อไปเตียบ่อื่นบ่เซาจักเทื่อพ่อออกไม่ออกเข้าโดดบ่พักกันฮู้จักหยังขึ้นไปขึ้นมาก็สงสารคนมีตาอยู่เมื่อนถึงบ่เห็นทูงนี่คนมีหูอยู่มันฟังบ่ได้ยินนี่มันก็คิดดีตนสงสารคือกันรักพุทธศาสนาเฮานั่นมันบ่ไกลความจริงที่เราทํากันมานี่ไกลหลายถามมันไกลความจริงเฮาต้องมีความฉลาดคนไกลธรรมะต้องมีความฉลาดรักพุทธศาสนาให้มีความฉลาดฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลเนี่ยต้องมีความฉลาดรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักคนทางหรือบ่แม่นคนทางต้องพากันรู้จักอันนี้บ่พากันรู้จักอีหยังแล้วมื้อนี้ลำบากอยู่เขาตัวไปใส่ก็เชื่อแต่เขาเขาโกหกอีหยังก็เชื่อหมดลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบ่เป็นจังซั่นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเฮานี่บ่เชื่อสิ่งที่บ่ควรเชื่อคนโกหกบ่ได้เรื่องพุทธแม้แต่เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทำบุญสุนทานทั้งหลายเหล่านี้แหละใครสิมาโกหกบ่ได้มันแจ้งมันชัดอันนี้เฮานี่โอ้ยยากแล้วทำบาปอยู่จนว่าสิตายเข้ามาบุญก็เสื่อเขาอยู่เพราะว่าน่ะเขามาตัวเอามือนี่มีมือนี่แล้วว่าเขาตัวมืออื่นมันตัวอีกก็ยังได้อยู่มันมืดมันหนาผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจังสี่ก็หาบ่มีหมู่เฮาตดผ้ากันหยาดหลายเช่นยกตัวอย่างเช่นถือเทวราฟีฝ่าถือตนใหม่ผู้เขาถือมงคลตื่นข่าวถือดึกตีย่ำแหน่นหลายคำไปสหรัฐซึ่งเขาบ่มีหลักพุทธศาสนานี่ผีบ่มีท้ายเฮานั่นว่าแต่ไปผู้ไปเขาว่าสันโดนห้วยมีผีผู้นำมาโรดกระป๋อมบ่ยั่งน่ะเอามาให้พี่พูดกินความเป็นจริงนั่นบ้านสหราชแต่ป่าทึบกว่าเมืองเฮาบ่เคยมีไข่มาได้เดียสิไปซ่อนอยู่ในภูมิไหนก็บ่เคยมีเบิดไข่มาได้เดียดอกผีบ่มีตัวผีก็คือตัวไข่มาได้เดียนั่นน่ะมันเป็นไข่เป็นหนาวบ้านเขาบ่มีไข่มาได้เดียบ้านเฮามีไข่มาได้เดียไปอยู่ดงอยู่ป่าบนไหนบนหนึ่งก็ย่านแหละดูร้านมันย่านได้จนพ่อเมียจนตัวจนหลอกเห็นต้นไม้ใหญ่ๆคนนั้นผีนั่นเป็นตะย่านต้นไม้ใหญ่ก็ย่านพวกนี้ใหญ่ๆนี่นี่เป็นตะย่านนี่ก็ย่านหัวหายไปหน้านี่โศกมีอยู่เป็นตะย่านนั่นโศกนั่นผีนี่ก็ย่านนี่คือคนบ่มีปัญญาคนบ่มีปัญญา
บ่ฉลาดถึงอันนั้นเลยเป็นเหตุให้พวกเฮาทั้งหลายตัวลูกตัวหลานให้ถือนี่พูดผีปีศาจสารพัดอย่างเป็นมาเออนี่เป็นเครื่องหลงง่ายที่สุดบ่ไก่ต่อพระพุทธบ่ไก่ต่อพระธรรมบ่ไก่ต่อพระสงฆ์บ่ได้ไก่ต่อรักพุทธศาสนาไกลกันเหลือเกินไกลกันมากที่สุดนั่นถ้าไกลเรื่องพุทธศาสนามันสิเฮ็ดจังได๋จิตใจเฮามันจึงสิรู้จักพุทธศาสนาบ่รู้จักพุทธศาสนาก็บ่รู้จักความจริงการให้ทานมีผลสําไรก็บ่รู้จักการรักษาศีลให้ผลสําไรบ่รู้จักการภาวนาให้ผลอย่างไรบ่รู้จักเรื่องภาวนาเมื่อมีออกวันก่อเฮารู้จักภาวนาเนี่ยฉันอยู่ที่ไกลเสียเพื่อนมึงเลิศกูเอามึงนี่บ่พอได้ภาวนาได้น่ะว่าอะไรดอกสันจะภาวนายังบ่จักนี่มันไกลซื้อว่าเฮานี่ไกลหลายทุกหมื่นไกลหลายมีฉะนั้นตั้งใจมาปรับปรุงพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเศร้าที่ทั้งหลายที่มาร่วมที่ในวัดนี้นั้นโดยมากที่มีคนสาต่างสานุทิศสิมานี่บ่ว่าแต่เมืองไทยเฮาทุกๆประเทศสิได้มานี่นี่ฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจพากันรับธรรมะของพระพุทธเจ้าบ่ร้อนดอกเฮาน้อยนึงก็ดีแล้วมาเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ซ้ําเก่าบ่ยังไปทางใดเบิดไปว่านี่ให้พากันดีดธรรมสร้างคุณงามก็นี่สิเป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นรีบพากันทําแต่เมื่อยังน้อยยังหนุ่มอย่าสิเข้าใจว่าเฒ่าซะก่อนแก่ซะก่อนจังสิเขาวัดเขาว่าฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวคนแก่มีประโยชน์สําไรลูกขึ้นก็โอ้ยนั่งลงก็โอ้ยเห็นตัวเห็นบ่พอเพียงเจ้าก่อนแบกท่อนไปยุ่งคุณเดี๋ยวนี้ไม่เท่าคำเป็นวัดบ่นี่นั่นเท่ายังสิเฮ็ดหยังได้มันบ่เฮ็ดบ่ได้หรอกกันเท่ามาเนี่ยต้องพยายามสร้างคนงามคนดีแต่น้อยๆให้มันนุ่มค่าการกระทำมันให้มันเท่าค่าการกระทำมันมีประโยชน์กว่าบางคนจนเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในสกลนรกนี่มันจะของเจ้าของเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีบ่ได้พิจารณาให้มันแน่นอนไอ้ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องสมมุติของเฮาชั่วคราวเท่านั้นแหละแผ่นดินในนี้บ่มีไผเป็นเจ้าของเจ้าคนในประเทศไม่มีไผเป็นเจ้าของเป็นแต่เรื่องสมมุติทั้งข้าวแล้วก็หนีไปหนีไปหนีไปจักไปทางไหนบางคนมีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นข่อยเป็นข่วมจนไปขาไปตายกันพ่อแม่กับลูกกับพิษกันแตกสาหนาโม่กันเพราะญาติของที่บ่แม่นของเจ้าของนี่นี่ก็ร่วมจะคนขาดจากศีลธรรมทั้งนั้นบ่ฮู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์บ่ฮู้จักลูกจักหลานบ่ฮู้จักพี่จักน้องบ่ฮู้จักแบ่งบ่ฮู้จักปันจังซั่นล้วนแก่อยู่ในนอกพุทธศาสนาเท่านั้นน่ะบ่มีทางที่จะเจริญโลกนี่จะเจริญบ่ได้ศาสนาก็จะเจริญบ่ได้ตัวเรานี่ก็จะเจริญบ่ได้พวกเขาอยู่ในโลกอยู่นี่บ้านเท่านี้ล่ะคงสิเขาอยู่โลกเฮาอยู่นี่คือสิคือแผ่นกระโหลกหมอนนี่เว้นแบนจังซี่ถ้ามีนักวิทยาศาสตร์ถ้าพูดตามความจริงว่าโลกนี้มันเป็นก้อนกลมๆคือบักโม่นี่ว่าซั่นคู่กระเดียนอยู่คู่กับบ่เสือเดียนไปตามหลักสูตรซื่อๆเพราะว่ามันบ่เห็นเช่นเขาว่าตะเวียนเฮามันเกิดเท่านี้ตกเท่านี้ถ้าพูดตามความจริงตะเวียนมันบ่ได้ตกมันบ่ได้ขึ้นบ่ได้ตกโลกมันหมุนจังซี่อันนี้กับบ่เสือนี่คู่เดียนอยู่คู่กับบ่เสือมีแต่รักสูตรมันบ่เห็นเองนี่คือความรู้จักของคนเฮาพาทูลรู้จักมาเล่าให้ฟังก็บ่เชื่อง่ายๆบ่เชื่อง่ายมันเชื่อบ่ได้ทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปบาปไม่ออกพ่อเขาก็เคยทําบ่เห็นได้บุญก็เคยทํามาแต่บ่เห็นได้นี่จังซี่ล่ะคนบ่ฮู้ได้บาปบ่ฮู้ได้บุญนั่นคือเรียกว่ามันบ่ฮู้จักบาปจักบุญนั่นมันจังบ่ฮู้จักได้นําเขาคือกันคนตาบอดคนตาบอดแสงก็บ่มีหรอกสีก็บ่มีสีแดงสีเขียวบ่มีบ่มีกับคนตาบอดหั่นน่ะ
แต่คนตาดีเขาเห็นอยู่เขาตะโกนว่าสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวอยู่ตลอดโลกตาบอดซึ่งบ่เห็นบ่มีบ่มีแสงนั่นบ่มีตาเฮาบ่เห็นฮวงต่างหากนี่คนหูหนวกปฏิเสธว่าเสียงบ่มีคนหูดีหูหูเขาสิแตกกับเสียงแต่คนหูหนวกนี่เสยว่าบ่มีเสียงมันเป็นเรื่องจังซี่คนบ่ฮู้จักบาปคนบ่ฮู้จักบุญก็คือกันกับคนตาบอดคนหูหนวกคนหูหนวกปฏิเสธว่าเสียงบ่มีคนตาบอดว่าสีบ่มีแม่นอยู่แม่นเฉพาะคนตาบอดเฉพาะคนหูหนวกนั้นแต่คนหูดีตาดีมันมีสีมีแสงอยู่ตามสภาพเดิมของมันคําที่ว่าบาปหรือบุญนั้นสิไปหามันบ่ฮู้จักหรอกของคนบ่ฮู้จักมันมันเป็นภาษาคำพูดซื่อบางคนกันไปวัดมาไปยังแปลบุญมาหอดบ้านหลานมาพออยู่บ้านดูบุญหน่อยพอออกอยู่บ้านแปลบุญยิ้มใส่บุญให้เขาแน่เท้าบ่หูจักบอกเขาเขาเขียดมิติเขียดเนี่ยหันไปทำบาปว่าเขาเป็นบาปยิ้มใส่บาปอาม่าคอยบ่เนี่ยคอยบ่เห็นจังซี่นี่มีแต่คนตาบอดทุกหนวกบ่หูจักหมดทุกคนมันเป็นเรื่องจังซี่คนจึงบ่เชื่อมั่นในหลักต่างๆนั่นน่ะในทางศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าพระเจ้าสั่งสั่งบาปขึ้นมาสั่งบุญขึ้นมาสั่งสารพัดอย่างมีแต่พระเจ้าสั่งในทางพุทธศาสนาของเราเรียกว่ากรรมเป็นผู้สั่งท่านดีการกระทำนั้นให้ดีเกิดขึ้นมาคันทำเสื่อมการกระทำในความเสื่อมเกิดขึ้นมาการกระทำนั้นคือพระเจ้าท่านยังว่าท่านดีมันได้ดีทำเสื่อมมันได้เสื่อมมันก็เป็นจริงตามนั้นด้วยเช่นว่าตกนรกจังสิพวกบ้านมู่เฮานั่นอู้ย่านแท้ๆนรกแต่ตกนรกอยู่แต่บ่ฮู้จักนรกหังย่านนรกอยู่จังซั่นบ่ทราบจักเทื่อมันเรื่องสมมุติพูดง่ายๆสมมุติคือวันก่อเฮานี่พวกไม่ออกเนี่ยคันเสื้อแม่งบงนี่ย่านเนาะแท้ๆตัวนี้น้อยเท่านี้ก็ย่านคันเอาแม่งบงมาสมมุติว่าม่อนตัวข้านี่ก็เศร้าอยู่2มื้ออืมเศร้าแม่งบงใหญ่บ่ฮู้จักบ่หั่นถ้าสมมุติว่าม่อนเพราะนั้นเลยเศร้าย่านด้วยเข้าใจว่าม่อนแม่งบงก็เลยหายไปอีกชนิดหนึ่งตัวเท่านี้เขาว่าแม่งบ่งว่าสัญญาณมีสิ่งมีของถีบบัดคันว่ามอนเนี่ยบ่ย่านไผว่ามอนก็แม่งบ่งมันต่างกันบ่คิดบุคคลมึงนู้นนี่เท่านี้เองล่ะคันว่าแม่งบ่งละห่วยไผก็ตายอยู่ก็ถีบก็ตายแล้วมื้อนี้คันว่ามอนน่ะเศร้าอยู่จังซี่เลี้ยงบ่จักผู้ทะไรลงเศร้าอยู่บ่คืนบ่วันเคาะไล่หนูอยู่บัดคืนยันมันกินมันบ่งเพิ่นน่ะนี่เป็นหยังจะเป็นซั่นคนที่จริงหม่อนมันน่ะย่านตัวมันบ่งซะมันตัวใหญ่นี่น่ะสมมุติว่าก็สมมุติว่าหม่อนมันบ่งก็ได้หายไปด้วยบ่ย่านนี่เรื่องแก้จิตเท่านี้ล่ะบ่ฮู้จักเรื่องของมันตามความเป็นจริงน่ะมันแม่งบ่งคือกันเบิดมันหม่อนคือกันเบิดนั่นแหละเมื่อสมมุติติดสมมุติเท่านี้แล้วเฮาติดบ่เศร้าจักเทื่ออืมถ้ามันติดสมมุติจังสิก็บ่ได้ฟังเทศตามปรารถนาของเจ้าของกระเถื่อคิดว่าการฟังธรรมสั่งพระธรรมคันพระได้ถวายธรรมะบ่ไหวยังเขียนสังห้อมธาตุหนังสือวิสุทธิยาอาตมาเป็นเล่นหน่อยอ่านอยู่จนตาปอกจนเบื่อจนนายมันอยู่นี่หนังสือสังคมธาตุกับพระกันจ้างคนมาเขียนเอาผ้าไหมดีๆมาห่อไปไว้ห่อไว้ในตู้หันละจักจึงจะสมภารไหนบ่ได้อ่านมึงจักเถื่อว่าตั้งแต่ของดีของดีแม่นท่องค้ำห่อเท่านี้ก็สร้างคันเอามาห่อไว้บ่ใส่สิเกิดประโยชน์หยังมีบ่นี่เฮาบ่ได้คิดนี่เจ้าของเขียนหนังสือฮอไปวัดไปนอนถาวบุญอยู่บ้านกินเหล้าสบายอยู่คน
นี่จริงมันไกลกันกว่าฟ้ากับดินน่ะไอ้ความคิดจังซี่มันบ่ไกลแต่ละมันบ่ใกล้มันสามารถสิฮู้จักบาปฮู้จักบุญฮู้จักคุณฮู้จักโทษไอ้สิ่งที่สิ่งภายนอกมรดกการต่างๆซึ่งที่ว่าแม่นของเฮาโดยตรงแต่ก็ยึดมันถือมันว่าตัวเราตัวเขาจริงๆพ่อเดียวกันแม่เดียวกันพี่น้องเดียวกันแตกสานะโมญาติดินญาติทรัพย์สมบัติกันญาติของบ่แม่นของเจ้าของนั่นตั้งเทื่ออ้ายกับน้องฆ่ากันพ่อกับแม่เลิกจากกันขาดพี่ขาดน้องกันเพราะก้อนดินอันนึงเพราะต้นไม้ต้นเดียวทั้งๆสิบ่แม่นของผู้ไรสัมมันเกิดอยู่ในโลกอันนี้มันไปแย่งกันซื้อด้วยความหลงอันนี้บัดผลที่สุดนั่นก็ตายนี้จากไปไผไปมันต้นไม้นี่ดินนี่บ่แม่นของผู้ไรเป็นอยู่จังซี่นี่เล่าบ่ได้พิจารณาเรื่องธรรมะอันนี้ให้แน่นอนไอ้กิเลสทั้งหลายคือความอยากมันจึงมัดอกมัดใจเฮาเขาจนว่าเห็นแก่เหนื่อยแก่ตัวจนบ่ได้แบ่งบ่ได้ปันทานะบารมีการให้ทานพระพุทธองค์ท่านสอนว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นบารมีอย่างเบื้องแรกของมันคือบ่ให้ยึดมันถือมันคือให้แบ่งให้ปันให้ฮู้จักการจักเวลานี่นั่นคือบ่เห็นแก่ตัวนั่นเองล่ะให้แบ่งให้ปันเช่นว่าฉันนี่เป็นคนรวยคนอื่นเป็นคนจนมันจนสภาพมันเป็นจนนะคันบ่แบ่งให้มันบ่ได้กินบ่ได้กินมันก็บ่ญาติผู้มีทนแล้วมันสิยากจังได๋ลองๆมื้อตินี่ด้วยการแย่งเกิดขาเกิดตายกันเรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้น่ะด้วยการกระทําการงานทั้งหลายเป็นต้นกับบ่ได้สมดุลทุกอย่างบ้านเมืองเฮาก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนไผก็เดือดร้อนด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้น่ะพอเห็นความตามจริงนี่มืดยิ่งมืดหนาสาหัสแสดงว่าพวกเฮาทั้งหลายนั้นขาดจากสรณะที่พึ่งบ่ฮู้จักพระพุทธเจ้าบ่ฮู้จักพระธรรมบ่ฮู้จักพระสงฆ์ไหว้ก็ไหว้ซื่อๆกราบก็กราบซื่อๆบ่ฮู้จักเรื่องนับถือคืออันตำหนังสือตัวธรรมะเอาเขียนห่อไว้ในตู้จักเท่าไรปีก็สั่งบัดสิได้แม่นหนูมันแม่นเจ้าของมันแม่นหนูมากัดสินไม้น้ำงามผ่าไม้น้ำงามหนูกัดเบิดอย่าคู่รักษาไว้บ่ได้กินซื่อธรรมะอยู่ในใบล้านความหูอยู่ในใบล้านบ่เกิดประโยชน์มีดฝนคมๆห่อบ่ไหวบ่มาใส่ก็บ่เกิดประโยชน์อาหารดีๆเก็บบ่ไหวบ่ได้กินก็บ่เกิดประโยชน์ของมีราคาคือทองคือเงินอันเป็นค่านิยมของพวกเฮาทั้งหลายนั่นห่อไว้ซื่อๆว่ามันดีหังบ่เอามาใส่อันนั้นก็บ่เกิดประโยชน์บ่ได้ผลอีหยังซ้ําก้อนกี่ดินก้อนนึงก็บ่ได้คือกระของบ่มีคนเฮาคือกันบ่มีหลักธรรมะบ่มีทานบ่มีศีลบ่มีภาวนาบ่มีปัญญาแก้ตัวเจ้าของนั่นบางคนมันก็หายกับสัตว์เดรัจฉานคนเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ทําลายประเทศชาติได้ทําลายบ้านเมืองได้สัตว์เดรัจฉานมันเป็นเดรัจฉานคือสัตว์นี่มันบ่ทําลายประเทศชาติได้คันมนุษย์ทั้งหลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าใจผิดแล้วทําลายอย่างใดหมดทุกอย่างนี่ถ้าเข้าใจธรรมะมันก็เข้าใจดีกว่าสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นคุณค่ามนุษย์เราทั้งหลายนี่มีมากถ้าเฮาจักใส่มันถ้าเฮาบ่จักใส่มันได้นอนซออยู่ซื่อบ่ได้เกิดหยังอย่าบ่ฮู้จักคือกันกับสุนัขมันกินข้าวมันกินข้าวข้าวก่อนจะได้กินนั่นมาให้กินเองบ่เป็นมันสีข้าวบ่เป็นมันซ้อมข้าวบ่เป็นมีแต่ข้าวเปลือกมากองกันไว้มันจะขึ้นไปนอนอยู่หันท้องห้องจอกจอกอยู่มันก็หิวมันบ่ฮู้จักข้าวกินบ่เป็นมากินข้าวเปลือกบ่ได้ได้ยินเสียงเขาแย่งอาหารกันกินทั้งหมดมันก็ต้นจากกลุ่มเขาเนี่ยแน่นไปหยาดกินน้ำเขากินก่างน้ำเขากลับมากลับมานอนอยู่บนกลุ่มเขาหันน่ะบ่ฮู้จักตำกินบ่ฮู้จักซ้อมกินนอนอยู่กองเขาบ่ฮู้จักกินเขานี่คือเพื่อนมนุษย์เฒ่าทั้งหลายโง่จังซั่นคือกันของที่เป็นประโยชน์อยู่ในมือของเราในใจของเรานี่มีอยู่ที่จับมาสร้างประโยชน์บ่เป็นมันก็คือกันตำหมามันนอนอยู่กลุ่มเขาโ
ท้องห้องอยู่จอกจอกอยู่มันก็บ่จักกินมันตำเขาบ่เป็นมันหนึ่งเขาบ่เป็นก็บ่มีความหมายอีหยังแม่นกองเขาสิใหญ่เท่าผู้เท่าเขานี่ก็บ่มีอีหยังบ่มีความหมายอีหยังมนุษย์เฒ่านี่คือกันแม่นสิมีของได้หลายกองอยู่ในโลกนี่บ่มีปัญญาใส่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เป็นตนก็คือกันกับสุนัขเกมานอนกองเขานี่บ่จักกินเกิดมากก็เสียเกิดมากแล้วก็ตายไปคือตายไปแล้วจักไปใส่เดี๋ยวบ่คือเห็นแท้เฮาอืมีหยังมันบังไว้มันกั้นไว้ตัวที่เขาใจว่าของกูนั่นน่ะของกูแน่นอนน่ะความแน่นอนอันนี้มันบ่มีหยังของอยู่ในโลกนี่วัตถุของโลกใครมีปัญญาใส่เป็นจึงเกิดประโยชน์ไผบ่มีปัญญาใส่บ่เป็นคือกันกับสุนัขมันนอนอยู่กุ้มเขาเฮานี่มันสิกุ้มเขาใหญ่ปานใดว่าซั่นสุนัขก็บ่ได้กินเป็นอาหารของสุนัขอยู่สุนัขก็บ่ได้กินมันตำเขาบ่เป็นมันซ้อมเขาบ่เป็นมันหนึ่งเขาบ่เป็นหมากินข้าวเปลือกบ่ได้มันได้บ่เกิดประโยชน์คนเฮานี่คือกันตาเฮามีหูเฮามีแขนเฮามีขาเฮามีปัจจุบันนี้ควรที่จะสร้างแล้วในเมื่อปัจจุบันนี่ที่สร้างดีอันใดนี่ก็สร้างฮะสำนึกคิดของเจ้าให้มันพองใสอย่าให้มันเศร้าหมองหน่อยนึงก็หนีหน่อยนึงก็หนีรู้สึกอยากเห็นง่ายๆบางคนเฮาบ้านกอบดบ้านบดเมืองนี่น่ะไม่อยู่บ้านกอนี่คือกันกับคนเดินทางไปเมืองอื่นไปหอดเมืองอื่นกับไปเซาโรงแรมเขานอนอยู่หันสิอยู่จะคืนจังว่านมื้อนึงเขาสิเอาเท่าไรกับตกลงราคากันไว้อยู่โรงแรมเขาหันแล้วได้กินอยู่หันได้นอนอยู่หันอยู่ไปอยู่มาโดดมวนอยู่หันโดดว่าโรงแรมเป็นบ้านโตโดดไปกงของเขาบ้านนี้ถ้ามาบอกนี้บ่หนีนั่นบ้านข่อยว่าซั่นสิไปเอาโรงแรมกับมันก็ทะเลาะกันกับเจ้าของโรงแรมก็เป็นคั่วกันทั้งนี้อยู่ในโลกนี่คือกันนี่คันได้อยู่ซั่วข้าวนี่เฮือนข่อยตัวนี่หน้าข่อยของข่อยตัวเนี่ยน่ะไปสอเอาของโลกก็เล่นนี่นี่หน่อยนึงบัดห้าโลกสิหนีจากเฮาเฮาสิหนีจากโลกก็ให้เท่านั้นแหละบัดก็ของข่อยของเจ้าตั้งใหญ่แท้ลงแหลมลงแหลมเมืองบนลงแหลมปทุมรัฐคันพวกเขาบ่หลงเขามานอนเขาก็หนีไปคันผู้หลงน่ะสิไปเถียงกับลงแหลมเขาอยู่หันบ้านโตบ้านกอเฮานี่คือกันนะบ้านทุกบ้านทุกคนทุกคนเป็นโรงแรมหมดทั้งนั้นนะบ่ได้เป็นของเฮาโดยตรงหรอกถ้าผู้มีปัญญาจึงได้เกิดประโยชน์ถ้าผู้ใดบ่มีปัญญาแล้วก็ไปเอาโรงแรมมาเป็นของเฮาว่าเป็นของเฮาแท้ๆจึงเถียงกันจึงขากันจึงแย่งกันเพราะอันนี้เพราะความเข้าใจผิดเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติคันบ่เชื่อว่าแม่นไผอยู่ในโลกนี้ฮอดบ่ได้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องฮักกันมันก็ต้องถึงเวลาก็ต้องไปถึงเวลาก็ต้องไปมิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาถึงมรณสติคือความตายอันใดที่ทำจิตใจได้สบายในทุกวันให้พยายามแบ่งให้พยายามทำคนนึงเรียกว่าบุญสร้างบุญแบ่งไอ้การแบ่งนี่มันบ่หนักให้ให้มีปัญญาจังซั่นเพิ่นยังบ่ให้ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นไปจนเกินควรแล้วก็เรียกว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันบ่แม่นอีหยังบางคนจนขากันแยกกันตีกันพ่อแม่พี่น้องแยกกันบ่เดียวหน้าใส่กันบ่ได้เปิดกันเบื่อกันเพราะแย่งแผ่นดินก้อนนี้เพราะแย่งบ้านหลังนี้แย่งของที่บ่แม่นของเจ้าของนี่อยู่ไปอยู่ไปเท่านั้นนี่เรียกว่าเฮาบ่รู้จักธรรมะถ้ารู้จักธรรมะเฮาจักเรื่องจริงแท้แล้วสิจักใส่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จิตใจเฮาเป็นทุกข์ภาวนาให้มันรู้จักทุกข์บนใดมันผิดนั่นน่ะเป็นนรกผู้ไรไปทําความผิดเดี๋ยวมันเป็นทุกข์ผู้นั่นเป็นสัตว์นรกอย่าสิแนมไปกายใดนรกมันตกอยู่คู่มือตัวมื้อเช้านี่ก็สิตกแน่ล่ะคมบ่ใหญ่ก็มีก่อนที่มาวัดนี่ตลอดเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นแหละคือตกนรกไผตกนรกกับผู้นั้นเป็นสัตว์นรกตัวนรกอยู่บนไหนบนนี้มันผิดนั่นน่ะนรกอยู่บ่ทัน
คันไปทำผิดเนี่ยมันผิดมันถูกผู้ได้ถูกผู้นั้นเป็นสัตว์นรกนะใครเคยได้ตกบ่หั่นนรกคันได้กินในท่านไปหยาดน้ำใส่แผ่นดินนั่นน่ะให้เพิ่นคนนรกอวิชชาให้ไปไก่จะตกนรกอยู่หยาดน้ำอยู่กับบ่ฮู้จักเจ้าของแล้วนรกอยู่ฝุ่นว่าสัตว์นรกอยู่ฝุ่นนั่นเดียวเคียงกันหายตาตูบตาโผอยู่ก็ว่าได้ตกนรกมันหายซื่อใครบ่ได้ตกนรกนะใครหายซื่อๆตัวนี่คือคนบ่ฮู้จักเรื่องของสมุติเรื่องภาษาคำพูดบุญนี่ก็คือกันนั่นแล้วมันสิอยู่ไสยังว่าบุญบุญมันเป็นภาษาของคำพูดจะไปหาตัวมันเห็นด้วยตาเนื้อนี่มันบ่เห็นดอกบุญก็คือความดีมีความสุขกายสุขใจที่มันปราศจากโทษนั่นท่านเรียกว่าบุญคันบาปนั่นอันมันเป็นทุกข์เรื่องที่มันมีโทษเกิดขึ้นมาไปทำผิดด้วยกายหรือว่าจามันเกิดทุกข์ขึ้นมานั่นเรียกว่ามันเป็นโทษมันเป็นบาปถ้าไม่มีปัญญาก็เห็นเรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามองดูเจ้าของยังสิก็สิสอนเจ้าของมันสิคิดผิดมันสิพูดผิดมันสิทำผิดก็ฮู้จักมันผิดเห็นมันนรกกันคันไปฮู้จักผิดก็บ่ไปทำผิดมันก็บ่ตกนรกเท่านั้นบ่ตกนรกมันก็สบายใจก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายไปไสมันก็สบายความสุขความสบายที่ปราศจากโทษนั่นเพิ่นเรียกว่าบุญนี่มันเป็นอยู่จังซี่พวกเฮาทั้งหลายนั่นบ่พากันฮู้จักเมื่อนึงอยู่นี่ทั้งบ้านหัวบ้านนอกมาถามบุญสั่งบุญกันน่ะบวชดูได้เท่านั้นกลับบวชหลานได้เท่านั้นกลับบวชผัวได้เท่านั้นกลับบวชเมียได้เท่านั้นกลับพระกันนิยมเอากลับมันเป็นยังไงสําหรับกลับอยู่ในร้ายกลับก็ตายดูแล้วธรรมะว่าพอกลับมาเกิดก็กลับมาตายกลับมาตายก็กลับมาเกิดเกิดดูตายดูแล้วเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดได้กลับหลายเท่านั้นเนี่ยห้อยคนว่าสูงโยด1พุ่นคนน่ะกว้างโยด1พุ่นใส่ปีทิพย์พญาอินทร์ในเมืองหน้ามาฉีมใส่เทนึงอยู่จังอาตมามันไม่หรอกมันบ่ทนบ่งามหรอกบ่นั่นมันจักเต็มบ่เต็มหรอกเอามาที่เจ็ดสองกับบุญกันบ่งามคุณไปกินเบิดนี่คือการเว้าบ่มีประโยชน์ตัวกันบ่ได้เกิดประโยชน์อีหยังนะนั่นกลับหนึ่งเดี๋ยวการนิยมกันจะมีออกข้าวบุญจักยังได้หลายกลับเท่าไรก่อนแห้งดีใจในร้ายกันบ่แห้งดีใจในตายหลายเทื่อน่ะมันดีกลับมาได้ตายเท่านั้นกลับมาได้ตายเท่านั้นกลับมาได้ตายเท่านั้นมากเรื่องนั้นท่านบอกนั่นน่ะกลับกลับมาเกิดกลับมาตายกลับมาตายกลับมาเกิดมาทุกข์มายากมาลําบากอยู่หั่นแล้วบวชดูแล้วเท่านั้นกลับบวชดันได้เท่านั้นกลับเอากลับได้นั่นมันสิมาสิหยังเป็นบุญงามก็ได้หลายกลับคือกันตัวไปคนเผาสารเค้าคูกระบองใส่หัวมันน่ะได้กลับหนึ่งเรื่องไม่หยุดโคสี่มันตายเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆตายเรื่อยๆบนน้ำมันก็ได้เด้อกลับเรื่องนั้นเจ้าอย่างนั้นนี่ไอ้ความคิดจังสิห่วยฉันโมเมนต์นักปราดบ่ขนาดแม่นอยู่โมเมนต์นักปราดแม่นนักปราดนักปราดมั่วปราดคุ้ยนะแปลงหนังสือหนีโมเมนต์ปราดอยากให้ไปคิดบ้างให้มันดีๆบ้างมุนมีเฮาเห็นไก่โผดซะหนังสือวิสุทธิญาหนังสือสังห้อมธาตุเป็นหนังสือที่ดีที่สุดบังแต่บังหลายที่สุดเปรี้ยวหลายหวานหลายสังห้อมธาตุธาตุที่คือดินคือน้ำคือไฟคือลมนี่ให้รวบเบิ่งมันมีหยังคนนี่มีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ไฟมีเท่านี้คนอยู่ไสคนบ่มีสมมุติ4อย่างนี่ว่าเป็นคนเท่านั้นนี่รวมกันมันเป็นธาตุ4คือดินน้ำไฟลมนั่งอยู่นี่คือกันมันก็มีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ไฟแต่ลมคนเนี่ยคนมันบ่มีอีหยังวะสมมุติของ4อย่างนี่ว่าเป็นคนเท่านั้นก็ได้เป็นคนเท่านั้นอันที่เรียกว่าคนนี่ก็จังมาแต่ไสดอกมุ่นนั่งอยู่นําพ่อว่าแว่ๆมุ่นนี่ชื่อก็บ่มีตัวมาตั้งเอาใหม่สุคนนี่เพิ่นสิได้ชื่อมาแต่เมื่อเกิดหรอกที่พ่อแม่มาตั้งเอาใหม่นี่ตัวมันจังมีอยู่นี่หาไปยึดมั่นถือมั่นจนบ่ฮู้เรื่องมันก็เกิดความหมายอย่างเหนียนหนาขึ้นมาจังซั่นวิสุทธิญาศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้ง3เนี่ยเกิดขึ้นมากระเบิดขันว่าพระเล่นในสังหนังสือวิสุทธิญาณนั่นใบล้าน3ใบบาปแต่น้อยหายวัด
ขาพ่อขาแม่มากก็หายเบิดทำบาปมาจะหน่อยเท่าไงก็หายเบิดเบิดจะได้สั่งหนังสือสองอันนี่ใบล้านสามใบนี่หนังสือวิสุทธิญาณนี่มู่เฮากับหูบางๆไปเอาใบล้านสามใบนี่ไปให้เขาจ่ายเขาเขียนเอาผ้าไหมมาห่อไปในวัดนี่เอาละกูนี่พ้นบาปแล้วบ้านนี่เฮ็ดบาปมาจะหน่อยหายเบิดโอ้ยนี่จริงมันชั่วหลายนี่ก็ดีนี่แหละคนบ่ถึงธรรมะบ่ถึงศีลบ่ถึงพระพุทธพระธรรมบ่ถึงตัวจังนี่ก็เสื่อไปจังซั่นเรื่องหมู่นี้มันบังหมู่เฮาหลายหลายบ่ทันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความบ่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นหายหลายแท้ๆมิฉะนั้นตอนนี้ไปให้พระกันตั้งอกตั้งใจอาตมามีโอกาสมาสิมาอบรมซอยไปสั่งบารมีนำก็สั่งซอยสั่งทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจมีความสามัคคีกันเป็นเวลามันสิสุดท้ายมันแก่สุคนตัวเฒ่าสุคนปานนี้สิเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดซะนี่ล่ะสิทำก็ทำทันทีน่ะคันยากมันก็ยากบ่ถึงมื้อเกิดพุ่นตัวจนชอดมื้อตายตัวมันบ่ทันได้อีหยังตัวล่ะสิได้อีหยังคิดบ่ให้มันดีหมู่นี่แล้วมาสร้างให้ใจบริสุทธิ์ในปัจจุบันนี่อดีตที่ทำมาแล้วก็เลิกมันซะอนาคตจริงที่บ่ดีเนี่ยมืออื่นมือหื้อแต่เศร้าเฮ็ดมันอันมันสิบ่ดีเนี่ยสร้างปัจจุบันให้ใจให้มันดีสบายใจบ่มีโทษใจบ่มีทุกข์ไม่มีศีลธรรมมันบ่มีทุกข์มันก็บ่ตกนรกเท่านั้นเนี่ยบ่ตกนรกมันก็พ้นจากนรกเท่านั้นเอาบริสุทธิ์นี่แหละนี่มันมีความหมายกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาว่าเป็นของของเฮาผู้ใดมีกายบ่เป็นประโยชน์ก็สร้างให้เป็นประโยชน์มีวาจาบ่เป็นประโยชน์ก็สร้างให้เกิดประโยชน์ซะมีจิตใจมันบ่เป็นประโยชน์ก็สร้างให้มันเกิดประโยชน์ซะมีวัตถุสมบัติที่เรียกว่าของของเฮานั่นเป็นต้นบ่เป็นแกนเป็นสารพยายามให้มันมีให้มันเป็นแกนเป็นสารซะให้มันมาทําในปัจจุบันจังพากันไปจังพากันจากโลกนี้ไปอย่าสิไปด้วยน้ําหูน้ําตาไปด้วยความทุกข์ความยากหลายคนทั้งเป็นจังซั่นแล้วกันเฒ่ากันแก่กันเจ็บกันป่วยมันน่ะก็ให้กินดีหรอกกล้วยหอมหน่อยบ่งามเขาก็บ่ให้อาหารบ่ดีเขาก็บ่ให้ดอกบ่ให้คนกินบ่ไหลน่ะบัดพ่อป่วยนั่นแม่ป่วยนั่นน่ะบัดกินบ่ไหลนั่นน่ะเขาเอามาล่อกันยังข้อสั้นๆอยู่กินไหนเขาว่าสําดอกเขาด่าสํากินไหนเพราะไอ้ก็บ่พ่อบ่ยังน้อยนุ่มก็บ่กินดอกกันเฒ่านี่กินบ่ไหลแล้วน่ะเขาเอามาล่อหรอกนั่นกับไข่น่ะเอาอาหารดีๆมาว่างเหมือนตาใส่หม้อหม้ออยู่ซั่นน่ะกินบ่ไหลแล้วต้องได้บ่มีให้เอามาให้กินนี่ข่อยนี่อีแม่กินนี่ข่อยนี่พอบัดกินบ่ไหลเขาเอามาให้กินส้มน้ำนาเนี่ยตอกเพิ่นขี้ได้หลายหึนี่บัดที่เอาเพิ่นบ่ได้บัดที่ได้เพิ่นบ่เอาให้พิจารณาจังซั่นคนเฮามันเป็นจังซั่นบัดหาตายน้ำกันบัดหาตายหายโดดหรอกบัดหาอยู่น้ำกันโดดเฮ็ดตาเขียวใส่กันอยู่หันเป็นบ้าหันบอกนั่นบัดหาตายหายน้ำเพิ่นฮอดอีพ่ออีแม่น่ะหนีไปไกลๆมีอาหารการกินเก็บไข่นึกจะบ่ได้มาเบิ่งซั่นหรอกบัดหาตายแล้วมารุ่นบ่ได้หายโกเพิ่นฮอดอีแม่ข่อยอีพ่อข่อยอยู่จังซั่นเนี่ยบัดหายังมีชีวิตอยู่นั่นบ่ฮู้จักเฮาเป็นหยังเพราะว่าพ่อแม่เฮานี่บ่ฝึกลูกบ่ฝึกหลานเฮาก็คือกันเขาก็คือกันมันเป็นเรื่องของจังซั่นผลที่สุดมันก็บ่ได้อีหยังหรอกผู้นี้ให้สร้างความดีเจ้าของให้มันดีใจนั่นให้มันมีกินเป็นแกนเป็นสารมีหลักใจอันนึงเพราะไว้นี่เป็นมนุษย์เฮานี่แดนน้ํามันก็แล่นมาเพราะปานนั้นนี่จนเฒ่าจนแก่จนหนุ่มจนตายมันก็เป็นเพราะว่านี่ล่ะนั่นเกิดมาเฮาหาประโยชน์ในตัวเจ้าของเฮาคือธรรมะนี่ถ้ารู้จักรักพระพุทธศาสนาแล้วเศร้าล็อกหมู่นี้เฮารู้จักแม่นมันสิเฒ่าอยู่มันก็บ่ทุกข์ได้บาดนี้แม่นมันสิตายอยู่มันก็บ่ทุกข์ได้บาดนี้มันรู้เรื่องของมันแล้วนั่นนี่หลักที่เพิ่นว่ามันบ่ทุกข์มันสบายใจว่าเห็นเรื่องว่ามันเป็นจังซั่นแต่เห็นว่ามันเป็นจังซั่นเนี่ยปล่อยตามเรื่องมันนะร่างกายเฮามันเจ็บมันไข้มาการรักษามันพอสมควร
เมื่อมันเสียเมื่อมันถึงแล้วมันเสียไปก็ให้มันไปไม่ต้องห่วงมันเนี่ยของมันเป็นยังสั่นเสียจังไหนมันเป็นยังสั่นจังไหนเสียจังไหนมันรักษามันพอสมควรเนี่ยมันจะไปไกลมันไปเนี่ยมันต้องหายน้ำมันเนี่ยมันต้องหัวน้ำมันเนี่ยของเรื่องมันเป็นยังสั่นที่ว่าจังไหนมันอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นบ่คนเราตะโกนเกิดมานี่มันไม่อยากแก่จะคนไม่อยากเจ็บจะคนไม่อยากตายจะคนแต่มันคือผิดบ่จังน่ะแต่มันบ่ไรหรอกคือจังสั่นมันคือบ่แม่นมันคือบ่แม่นเนี่ยมันแม่นมันเกิดมาแล้วมันก็แก่แก่เดี๋ยวก็เจ็บเจ็บเดี๋ยวก็ตายเรื่องมันเป็นยังสั่นเฮาบ่อยากแก่เฮาบ่เจ็บบ่อยากตายนั่นเป็นต้นมันบ่แม่นคันมันบ่แม่นเท่ากับคิดมันบ่ไหลตามปรารถนาการคัดใจอย่าของเป็นทุกข์ทุกข์ก็ให้บ่เป็นเรื่องกินเหล้าอย่างนั้นอย่าว่าคนบ่ฮั่นพบธรรมะถ้าพบธรรมะน่ะบ่เป็นหยังเด้มันจะไปโรงพยาบาลเด้อเอ้าไปก็ไปหายก็เอาบ่หายก็เอาตายก็เอาบ่ตายก็เอาทั้ง2อย่างนี่สบายเท่านั้นอันนี้เฮาเอาแต่บ่ตายเอาแต่หายนั่นมันทำมันบ่ไหลหายมันก็เลยตายไหลบ่หายมันก็ทุกข์เท่านั้นตัวต้องคิดจังซี่มันจังหูจักเรื่องเพราะมันพอดีคิดแต่พอดีเฮาน่ะเฮาสิมาเถียงก็ตามใจเฮาทุกอย่างทุกประการบ่จักเรื่องของจริงบ่ได้บ่ฮู้จักสัจธรรมนั่นจังว่าวิราชสิมาพักเล่นนี่ไผอยากสร้างบารมีนำกับพักกันสร้างมันคอเฮานี่ตั้งอกตั้งใจมันเฒ่ามันแก่สู่คนนั่นละบ่สร้างภายในก็สร้างภายนอกปะกันมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันให้วัดว่าอารามที่มันวัดมันบ่มีบ้านบ้านมันบ่มีวัดนี่ที่ห้าอยู่ในคําที่ว่าวัดนี่กับชาวบ้านมันเกี่ยวกันตัวต่อกันพัวพันกันไปมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันไปตลอดเวลาอาตมาไปพบญาติพี่น้องเขาอยู่เมืองนอกอยู่ในที่ต่างๆนั่นจากบ้านเข้าไปนี่เห็นพระแล่นมาใส่ดูดบ่เคยเห็นพระมันว่าวีหัวใจบางคนบ่ฮู้จักไปจักกันอยู่เมืองนอกพุ่นอยู่เมืองไหนพุ่นมันดูปันเต่าเฮาเอาดูดเห็นพระเมืองไทยเข้าไปเห็นคนเมืองไทยเฮาเป็นพี่เป็นน้องกันหมดทุกคนเลยมันว่าวีหัวใจอันนี้ก็คือกันคนบ้านมู่เฮานี่ไปอยู่ตามชนบทต่างๆไปหาอยู่ฮากินไปทำให้ไปเฮ็ดหน้าจากบ้านเฮาไปแต่อยู่บ้านอื่นบ่มีวัดบ่มีว่าอยู่บ้านเฮาบ่เคยเข้าวัดเข้าว่าหรอกแต่ไปบ้านอื่นเป็นหัวหน้าวัดว่าหมู่ดีอกดีใจคึกฮอดคู่มาอาจารย์นี่ถ้าอยู่บ้านเฮาบ่เคยเข้าวัดเข้าว่าแต่พออยู่พอมีวัดอยู่นี่มันเป็นเรื่องของจังซี่อันนี้คือกันนั่นบ่ถึงข้าวจำเป็นเฮาแล้วมันก็บ่ทันมีหยังให้ประกันตั้งอกตั้งใจเนี่ยพระกรรมอบรมบ่มีสายมื้อนี้เป็นวันพระรักษาศีล8รักษาโบสถ์ศีลบ่อยู่กับบ่ดีละอยู่จังซี่ละใครจักอยู่ครับกันอยู่นี่อยู่ให้ด้วยความสงบระงับอยู่ในวัดในว่านี่อย่าสิเว้ากันแห้งอย่าสิคุยกันแห้งให้ภาวนาเฮ็ดการเฮ็ดงานวัดเฮาบ่ทันแล้วนี่ให้ประกันตั้งอกตั้งใจทุกๆคนทำบุญกันเต็มนี่เขานับถือว่าความเกิดนี่แหละมันเป็นของสำคัญความเกิดมันพาให้แปรเปลี่ยนไปทุกอย่างความเกิดมีความแก่ความเก็บความตายความสารพัดอย่างมันก็มีมาความอยู่เย็นเป็นทุกข์มันก็มีมาจากความเกิดจึงว่าความเกิดนี่ให้ระลึกถึงลูกทุกคนมันเกิดมื้อไหร เขาจำของเขาไว้ว่ามื้อมันเกิดเนี่ยอุ้มไปหาผู้ใหญ่ผู้ไรผู้นึงเอาของขวัญไปให้ดอกไม้สักพวงหนึ่งก็ดีมันเกิดเคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่เฒ่าแก่นี่ให้เขาเจ้านิยมกันได้ต้องกับพุทธศาสนาเฮาเพิ่นให้พิจารณาความเกิดมันเป็นรากเหง้าที่สุดความเกิดนั่นเฮาได้อยู่มาสมุนนี่เพราะความเกิดมันเกิดขึ้นมาล่ะแต่ถึงให้ทําความดีได้ก็เพราะความเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําความชั่วได้ก็เพราะความเกิดขึ้นมาจึงยกรักความเกิดขึ้นมาเมื่อวันเกิดทําบุญวันเกิดกันไม่นานวันเขานับถือวันเขานับถือเป็นสันดานของเขาต่อมา
บ่ได้เคยคิดว่าบ่หั่นมันสิเป็นตะเข็ดตะยำเป็นไข่บ่เคยมีจังเตียก็บ่เป็นหยังควบเป็นจริงมันเป็นน้ำไข่ปลาไข่ปลาระบานเท่านั้นมันไข่มาเรียจังมันไข่ยังเนี่ยมันเป็นบาดเป็นมอดแลนนุ่งไต่ดงเนื้อสารพัดอย่างมันก็คือผีอีดินเดี๋ยวมอทำแดนนั่นเป็นปุ่มไล่หึ่งนะนี่มันไม่มีความจริงอย่างสันสัตว์ที่มีพิษไพ่บ่มีอยู่ในป่าไข่มันได้เรียบ่มีอีหยังก็บ่มีเรียบร้อยฉะนั้นผีมันก็เลยบ่มีแต่ว่ารู้จักพอลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่เมืองฝรั่งทั้งนอกมาเป็นพระอยู่เมืองไทยบางองค์ก็ไปอยู่ปราสาทไปอยู่ดอนพุตตาไปอยู่บ่ได้มีความปรากฏขึ้นมาในจิตสัมผัสถูกต้องมันปรากฏเหตุการณ์แต่ว่าข้าเจ้าก็บ่กลัวมันบางคนก็เกือบกลัวไปคือกันมันไม่ยังจะมีอยู่เมืองไทยครับเป็นเรื่องอย่างสิโดยมากก็บ่มีหยังจันพ่อแม่เฮาแต่ก่อนนั่นมันเป็นมื้อนี้ล่ะอนามัยมันบ่ดีบ่ฮู้จักรักษากันบ้านเมืองบ่เจริญไข่อยู่ในป่าในโรงบ่ไหนก็ว่าแต่ไข่ฟ้าไข่ผู้ไข่เขาไข่บ่แต่ผีทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้เฮาไปนับถือโพ่นจุมปวกแล้วก็ต้นใหม่โศกต่างๆนานานี่คือคนขาดชรณะที่พึ่งมันบ่มีที่พึ่งอันแน่นหน้าถาวรไปเพิ่งต้นใหม่ไปเพิ่งพวกเขาไปเพิ่งพ้นจมปวกไปพงหัวโศกหัวเหี่ยวสารพัดอย่างตั้งแต่ใดมามันจึงติดเป็นนิสัยของคนเฮาเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นเฮาเพิ่นก็บอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิให้ถึงพระพุทธว่าเป็นสรณะที่พึ่งให้ถึงพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพระพุทธถ้าพูดตามหลักธรรมะแล้วท่านผู้สอนให้ประชุมชนพระพุทธชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าบ่มีไผท่านมีหลักว่าท่านที่สอนในประชุมชนประพฤติชอบโดยกายวาจาใจที่ดีกว่าพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าท่านแล้วก็ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็คือธรรมะหลักธรรมะนี่ถ้าคนเข้าไปถึงธรรมแล้วนั้นกายวาจาใจบริสุทธิ์พุทธพองได้คือความดีความชั่วความผิดความถูกให้เรียนให้รู้จักง่ายๆบ่แม่นของยากเดี๋ยวพระสงฆ์ก็คือพวกปฏิบัติตามธรรมะขันพิษกับพยายามละพยายามถอนความชั่วอย่าพากันทำสัพปาปัสสะการนั่งการไม่กระทำบาปทั้งปวงโดยกายวาจาใจเป็นหัวใจพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรากุศลสูปสัมปทาสัจจิตะประโยชน์ปันนั่งเมื่อทำจิตใจของเขามีความเมตตามีความเฉลียวฉลาดเป็นบุญเป็นกุศลเมตตานี่สึ่งกันเดียกันเห็นพีเพิ่นก็คือพีเฮาเห็นหน่องเพิ่นก็คือหน่องเฮาเห็นพ่อเห็นแม่เพิ่นก็คือพ่อแม่เฮาจิตเกิดเป็นกุศลขึ้นมามีเมตตานั่นเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นหัวใจของศาสนาสัจจิตะปริโยทัปปนังเนี่ย
ทำจิตใจพองใสขาวสะอาดให้ปราศจากอกุศลจิตเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือของชาวขุดทั้งหลายของมนุษย์เจ้าทั้งหลายเป็นเครื่องบริสุทธิ์ได้ดีอาจารย์ความงมง่ายทั้งหลายพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเป็นว่าบ่ถือมงคลตื่นข่าวถือมงคลตื่นข่าวอีหยังวันนั่นดีปีนั่นดีดึกนั่นดีอันนั่นวันนั่นบ่ดีสารพัดอย่างจังซี่เป็นต้นนี่มันเป็นมงคลตื่นข่าวมันเป็นมงคลตื่นข่าวมันบ่เป็นของแน่นอนพระพุทธเจ้าให้รู้จักการรู้จักเวลารู้จักโอกาสให้เป็นผู้ฉลาดถ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีความฉลาดมีความฉลาดเมื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันรู้จักเจ้าของมันทำเองนั่นสิพากันคลายความกำหนัดดักไข่ในพูดผีปีศาจทั้งหลายต่างๆนั่นน่ะได้ผู้ไรถึงพระรัตนตรัยเท่านั้นน่ะพระพุทธองค์พระท่านไม่ตกนรกมันบ่ได้สงสัยอีหยังรู้จักผิดรู้จักถูกแล้วพยายามแก้ไขมันให้มันตรงแน่นอนอันนี้มันบ่รู้จักอีหยังพระพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสนังคัจฉามิสังฆังเบาซื้อมันก็เบาซื้อฉะนั้นจึงหาหนังสือแปลธรรมะมาการสวดมนต์ภาวนาแปลให้พระกันหูจักให้มันตื่นขึ้นมาให้มันมองขึ้นมาเล็กหน่อยก็อ่านได้ให้มันหูจักชัดเจนเช่นกันกับวัดเท่านี้ตั้งแต่อาตมาเป็นเน้นในหน่อยหรือเป็นพระหนังสืออยู่ตามวัดโดยมากแค่มีหนังสือวิสุทธิญาหนังสือสังห้อมถาดเพิ่นว่าได้บุญน้อยหลายให้ได้เขียนสังห้อมถาดแล้วเท่านั้นน่ะบ้านกอเฮาพยายามพากันจ้างคนเขียนเอาสินทิ้วไม้ดีๆไปห่อประไว้ไม่ได้ตู้หั่นจนวัดห่างบ่พากันอ่านเบิ่งจักเถื่อจักว่าจะได้หนังสือน่ะเดี๋ยวสิไปเอาบุญน่ะไปเขียนตัวหนังสือใส่ไว้ร้านไปห่อมันบ่เฮ็ดนี่ขาดบัดกองไอ้เดียวนี่นะมึงนี่สังความถาดแต่ยังข่าวว่าสังความถาดได้บุญนายกับไปเห็ดวิสุทธิญาก็คือกันในสมัยหนึ่งอันนี้เป็นเน้นหน่อยเขียนสามใบเท่านั้นข้าพ่อข้าแม่ก็เศร้าบาปสั่งบาปมาแต่หน่อยเท่าใหญ่มัดเดี๋ยวไปพระนิพพานโน่นแม่นี่เขียนกันมาสั่นวิสุทธิญาสามใบท่านใบล้านเขียนเอาทิมห่อไว้ในหันหนูกัดมัดสมือนี่ว่ามีไผเอาไปอ่านมึงจักเถื่อสังห้อมถาดนี่ก็บ่อ่านมึงจักเถื่อเดี๋ยวเขียนไว้วัดมานางถาบุญอยู่บ้านห่วยง่ายปานนั้นของไทยนี่มันก็สังห้อมถาดถาดสิดินนึงน้ํานึงไฟนึงลมนึงถ้าเรามาพิจารณาเป็นรักกรรมฐานขึ้นจริงๆมันก็ได้มันมีดินมันมีน้ํามันมีไฟมันมีลมมันมีหยังเท่านี้ชื่อว่าคนนี่ดินหนามไฟล่มถาดซีดินหนามไฟล่มมันก็มีว่ามันอย่างว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลถึงมันเป็นถาดเท่านั้นอันนี้สังร่วมเข้ามามันเป็นถาดซีคนเท่าตามภาษาลาวสังห้อมถาดยักสังห้อมบ่สังห้อมมาเขียนไม่ไหวหนูกัดมัดมูนี่หาไม่ไม่แพ้ไม่ไม่บ่นี่หนูกัดมูนมีตีปังกองอะไรอย่างอันตรมากก็บ่เคยได้มาอ่านยักเถื่อไม่ออกก็บ่เคยได้ฟังจากสังห้อมถาดจังสี่คือความเข้าใจผิดของเขาเดี๋ยวว่าอันสังห้อมถาดอันว่าเป็นถ้ำอยู่หันตั้งที่แต่ตัวหนังสือตัวหนังสือไปสอนคนบ่แม่นถ้ำอยู่หันถ้ำมันต้องมาปฏิบัติกายว่าจาเฮาให้มันดีให้มันดูจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มีความเป็นสิทธิศีลธรรมกันในใจของเจ้าของมันถ้ำมาอยู่นี่อันนั้นเป็นหนทางสี่บอกซื่อหันเท่านั้นเดี๋ยวเฮาเลยไปไหวใจว่าเขียนหนังสืออะไรบุญหลายเดี๋ยวไปเขียนไปฮะบ่จังหยังเจ้าของนี่ก็เป็นเหตุให้เสียประโยชน์หลายหลายหมู่เฮานะ
ผู้เฒ่าผู้เก่าผู้แก่เกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาในกระสังผ้าให้เสียประโยชน์หลายแต่จนตลอดมาถึงทุกวันนี่ยังพากันงมงายอยู่หลายอย่างยังขึ้นบ่ถึงอยู่ฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจที่มาอยู่น้ำข้าวนี่นะบ่ได้มาทำให้มันเดือดร้อนนี่ยังที่มาสั่งวัดสั่งว่าสั่งของเก่าเฮาขึ้นนะบ่ได้ไปเปลืองเงินเปลืองทองหยิบบีเงินเมป่าหน้าสาวอีหยังแต่บ่ได้ห้ามถ้าอยากสั่งอยากท่านให้ฮู้จักเจ้าของอย่าเฮ็ดให้มันจนอย่าเฮ็ดให้มันเดือดร้อนแต่ว่าขอพากันตั้งอกตั้งใจสามัคคีกันปฏิบัติธรรมะให้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นมาในจิตในใจพี่น้องเฮาอย่าเบียดเบียนกันอย่าเห็นแก่ใดแก่ดีอย่าคิดแก่สิ่งดีสิ่งเด่นกันให้พากันรู้จักความหู้ของเจ้าของตระกูลของเจ้าของทรัพย์ของเจ้าของมีเท่าไหร่นี่ให้พากันเข้าใจเด็กซอยยังวัดถ้ามันสุดโทมไปอย่างนี้กะบ่ได้กาได้เกณฑ์น่ะบ่ได้มีโอกาสน่ะกะให้มาซอยมาขุดดินมาเฮ็ดอันใดอันนึงหั่นล่ะมีอยู่ดอกบ่ได้กาบ่ได้เกณฑ์ให้มาโดยนำใส่ใจจริงของเฮาน่ะถ้าเฮาเป็นผู้มีบุญเดี๋ยวมันมาเองดอกทรัพย์สมบัติมันบ่ต้องเดือดร้อนแต่กับมันบ่แม่นมาสิห้ามบ่ให้ทานบ่ให้แม่ป่านน่ะสาวเดือดร้อนผู้คนมีบุญเพิ่นมาเฮ็ดดอกมาเฮ็ดน้ำไผมาเฮ็ดน้ำคนผู้มีศีลธรรมจังว่าบ้านเฮานี่อีหยังก็สร้างมันมีกายมีใจมีแขนมีขามีหูมีตาครบบริบูรณ์คันมันสิขาดแน่ก็สิขาดเงินทองเงินทองก็บ่ขาดของมันก่อนบ่ใหญ่มันถึงบ่หลายนั่นแต่ว่าให้พากันเอาใจใส่หาเวลาเฮ็ดสิ่งที่เฮาควรเฮ็ดได้ในฐานะที่เฮาบำรุงไปคันเฮ็ดบ่ถูกมันเป็นจังซี่ที่เฮ็ดเอาเนี่ยพอเนี่ยตาใส่มามันก็เป็นไปจังซั่นมันเป็นผู้นำเฮาบ่ได้ผู้ที่นำประชาชนนั่นบ่แม่นคนใจหน่อยปานใดผู้ที่นำประชาชนต่างเป็นคนมีปัญญากว่าประชาชนอย่างพระพุทธเจ้าของเฮานี่มันจังสิไปได้ไปรอดมีขึ้นมาคือวัดเฮาเนี่ยเหมือนผู้นํามันกบดีนี่ส้มไปส้มไปจนบัดมันสิเบิดเดี๋ยวนี้มันก็นอกเท่านี้แต่แม่นคนไข้โรงพยาบาลคือสิเศร้าหลับล่ะคนว่าเบิดอ่ะถามผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดจังได๋จังแล้วมีแต่ว่าจังแล้วตอบจังแล้วเท่านั้นน่ะบ่มีความสามารถที่สร้างขึ้นมาได้นะอันนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเฮาในโอกาสที่อาตมามีเวลานี่มาอยู่นำนี่พากันเข้าใจให้พากันเข้าใจนั่นเป็นวัตถุหรอกมันเป็นของยากกันหรอกมื้อนี้แต่ว่าอยากให้ญาติโยมทั้งหลายเฮามีศีลมีธรรมเช่นว่าศีล5ประการเนาะสำหรับบ้านเฮานี่คัดของหลายๆศีล5ประการบางคนได้บางคนหาศีล5ประการง่ายหลายอันนี้คือกันในยังวันพระนี่นะเฮ้าเนี่ยแม่นที่ยังรักษาบ่ได้ศีล5ประการพยายามวันพระนี่ซะก่อนวันพระ8คําหรือ15คําจังซี่เนี่ยพยายามละมื้อนั้นพยายามเศร้ามันซะบ่ให้เอาหลายหรอกยังมื้อนี้วันพระนี่มาซั่นบ่ฆ่าสัตว์จังซี่เศร้ามันเศร้าบ่ให้เศร้าเป็นประเภทนี้เลยคือกันกับเศร้าไทยเขาย่ามมันพามาน่ะบ่เห็ดหน้าบ่เห็ดไทยแต่ไปหาเหรียญไผ่ไปหากินเหล่าแน่ไปเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงน่ะเมื่อนั้นเพิ่นให้พักแห้งเฮาน่ะพักแห้งสัตว์ให้สัตว์ได้กินสบายเฮาก็ได้พักนี่เพิ่นหมายถึงจังซี่ให้สร้างน้ำทำบุญทำใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่ภาคกลางกัน
บ้านพระบ่ได้เฮ็ดหน้ามันยุดไปหากินเหล้าไปหาดิดไผ่มันเฮ็ดไปจังซั่นนี่มันบ่ถูกเรื่องของมันจังว่าอันนี้เฮาคือกันนั่นพยายามรักษาน้อยลงชุมกรรมก็สร้างให้พิจารณาบ่ได้หลายให้เอาในน้อยๆกลายเป็นอย่างนี้อย่าไปเฮาบ่ได้เรื่อยๆกับกาเมื่อวันพระพยายามเท่าที่เราพยายามได้เท่านี้ก็จะเดินหรอกมันมีอย่างจะเดินอย่าให้พากันหักกันบ้านเมืองของเฮาอย่าไปเห็นแก่หน่อยแก่หลายกันให้นับถือกันเล็กหน่อยก็นับถือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าก็สงเคราะห์เล็กๆเล็กหน่อยเป็นอันเดียวกันมันก็เจริญขึ้นทนในบ้านเฮาที่อย่างกินธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นเมื่อมาอยู่น้ำนี่สิเฮ็ดหยังกับพากันเฮ็ดนี่สิได้เบียดเบียนเงินทองผู้นั้นได้เท่านั้นน้อยผู้นั้นได้ว่าบ่มีดอกอาตมาว่าต้องการว่าแต่บ่ห้ามในการที่ให้ท่านนี่ผู้ใดมีจิตใจดีฟองใสอยากให้ท่านไปก็ให้ท่านเงินทองของเขาก็สั่งไว้แต่มันบ่จำเป็นอย่างบ้านนั้นมันอดมันอยากอยู่แล้วล่ะมื้อนี้แต่ว่าขออันกายเฮามันมีอยู่นี่ใจเฮามีอยู่นี่ต้องพยายามซอยกันอย่าคัดอย่าแย่งกันให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเท่านี้ก็พอแล้วล่ะมื้อนี้เท่านี้ก็พอเข้ามาบ้านเฮาบ้านเฮาสะอาดผู้แขกมากเขาก็เบิ่งเขาบ่เฮ็ดสกปรกหรอกคันบ้านเฮาสะอาดคันบ้านเฮาบ่สะอาดเขาจะเฮ็ดยังไงก็เฮ็ดแล้วแต่ของบ้านก็บ่สะอาดมันเป็นยังไงน้องๆปฏิบัติเนี่ยเรื่องธรรมะฆราวาสจะทำบ่แม่นว่าสิได้ปฏิบัติตั้งแต่พระอยู่ในบ้านพอออกไปออกเฮาเฮ็ดได้ทำได้ตามฐานะที่เฮาเฮ็ดได้มาเป็นฆราวาสบ่แม่นสิเพิ่นสิปิดหนทางมีหนทางไปเนี่ยไปรู้บันไดบันหนึ่งที่เพิ่นปฏิรูปประเทศสาว่าผู้ยินในประเทศอันสมควรประเทศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาท่านยาอาหารต่างๆแต่ว่ามันขาดนักปราชญ์ที่สอนมันก็จะเริ่มไปคือกันกับคนที่ขโมยของคนลักคนมันก็ได้มากคือกันแต่ว่ามันได้มากในทางมันได้มากในทางที่บ่ดีมันก็บ่จะเริ่มขึ้นคือกันปฏิรูปประเทศนี่มันมีอยู่สวรรค์ถ้าว่าขาดนักปราชญ์อาจารย์ก็เป็นปฏิรูปประเทศได้ยากอย่างบ้านเฮานี่น่ะมันโชคมาถึงขนาดนี้ถ้าเรามาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติฝึกแต่เด็กๆน้อยๆเฮานี่ไปเป็นบ้านมีศีลมีธรรมขึ้นรู้จักมันก็จะเริ่มขึ้นเท่านั้นให้พระกันตั้งอกตั้งใจนี่มาฝึกนั่งเถื่อมันเมื่อยก็บ่ลงมาให้พระเพิ่นสอนพระธรรมบัดสวดมนต์เด็กๆน้อยพระกันอ่านหนังสือพระกันอ่านพระกันท่องพระกันวนฝึกหัดทุกคนเนี่ยเพราะกันเข้าใจเพิ่นมาซอยเฮาหาการหาเวลาที่ซอยกันมันก็เจริญเท่านั้นเนี่ยบ่แม่นหยังถ้าบ่มีธรรมะแล้วมันนับเสื่อมได้ผู้เฒ่าก็บอกว่าเด็กน้อยบ่ได้เด็กน้อยก็บอกว่าผู้เฒ่าบ่ได้มันสิเฮ็ดจังได๋นะวัดก็บ่สัมพันธ์กับบ้านบ้านก็บ่สัมพันธ์กับวัดเดี๋ยวก็นับมือมันสิห่างกันดอกห่างกันดอกห่างออกห่างออกนี่มันเป็นเรื่องจังซี่ให้พากันเข้าใจอย่างสร้างวัดต้องบ่โค้งนี่ดูมันไหนก็สร้างแต่เคยสร้างมาหั่นเงินได้ใจเงินทองก็มันก็บ่หลายต้องมาคอยสร้างผู้เพิ่นห่างเพิ่นมีเพิ่นทั้งมีดอกเฮาถูกเฮาจนเฮาก็เฮ็ดแนวนึงผู้ห่างผู้มีเพิ่นก็เฮ็ดแนวนึงมันทั้งดึงกันไปอยู่หั่นแล้วสำคัญมันเจ้าของบ้านนั่นอยู่วันนี้ก็มันก็เจริญอาตมาไปอยู่ไหนคือจึงเจริญแท้ว่าท่านมันบ่แม่นเจริญที่เนี่ยไปขอเขาหรอกเจริญด้วยการปฏิบัติจริงทำจริงเท่านั้นบ่เจริญอีหยังมันเป็นเนื้อหน้าบุญของชาวโลกทั้งหลายมีศรัทธามีหยังก็ให้เว้ากันให้มันฮู้เรื่องคนคุมหนึ่งกันขาดผู้นำเนี่ยก็ปันขาขาดนี่แหละลองร่องมือไปเพื่อนเซ่ไปหมดมันมีเรือแล้วเมื่อหูจักแบงเมื่อหูจักวันเมื่อจักสงข้อกันมันก็เสื่อมหมด
หนีบ่ฮั่นไหนยังเขาก็เข้ามาอยู่นี่มือเขาพรรษาฝ่ายบาทมาหล่นเจ้าก็เฮ็ดไปจังไหนบ่จักมาเรื่องถึงนั่งหกมืดถีบอยู่นั่นมือพยายามปรับปรุงพัฒนาตั้งแต่ผลมาเรื่อยๆมาจังพออยู่ได้ให้พากันเข้าใจทุกคนให้มันมีศรัทธาแล้วมันเป็นเองของมันมีศีลมีธรรมให้พากันเข้าอกเข้าใจอย่างเล็กน้อยคือกันย่ำ ทุกวันทุ่ม30เพิ่นสิลั่นนักขังเหลือไว้30นาทีเดินมาพอถึงนี่แต่พอสิพาทำบัตรได้ฝึกหัดได้ดูนี่ปีแรกมันนี่แต่ขออนุญาตจากคนที่คนซอยนะแต่ไปอยากมากกับพักกันมาผมมีธุระยังอย่างอื่นกับพักกันมามาไหว้พระน้ำเพลินมาฝึกมาหัดลูกหลานแต่หัดนั่งสมาธินั่งสมาธิคือพระนางนี่หอดพระวอดจนตายก็บ่ก็เฮ็ดได้นี่สิไปเว้าดินๆบ่หมู่นี่นั่งสมาธินี่อันนี้ก็มีประโยชน์คือกันค่อยๆเฮ็ดไปตะหน่อยผมมีนิสัยปัจจัยฮู้เรื่องฮู้ความสลาดนี่แหละการภาวนาเรียกว่าทำสมาธิภาวนาสมาธิคือกําลังใจมันให้มันสงบฝึกไปทั้งกายทั้งวาจาใจของเจ้าของพร้อมกันไปมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่เฮ็ดไปซ้ํามันอันนี้น้อยเฮากว่านี้ดอกมื้อนี้เด็กๆทุ่มน่ะอาจารย์นาฬิกาเจ้าเก่งปานใดจะทุ่มน่ะเจ้าทำทุ่ม40มื้อนี้คือจังมีง้อกาวหลายแน่นอนมื้อนี้เนาะว่าแห้งๆนี่แม่นแล้วให้พวกนี้ไปนํานี่แม่นล่ะพากันพยายามมาในจักนั่นทุกคนพัน3คน4คนกันไปวัดใหญ่เฮาให้มันหลายแล้วก็เอามาพวกเก่าๆมาฝึกพวกนี้ให้มันได้ฝึกพรรษาเดียวเท่านั้นบ่เอาหลายดอกมื้อนี้พรรษาต่อไปบ่ต้องกลัวดอกเพียงๆโดดได้ยินบ่ด้วยหน่อยนักเรียนตั้งใจเด้อเพิ่นสิบ่มาซอยจากสู่เทือได้นั่นเพิ่นสิหนีไปบ้านเพิ่นนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วหัดฝึกเพิ่นแต่มันได้มันได้ฟังซื่อๆมันก็ได้เพิ่นมันฟังมีออกวัดหนองบ่โพงหั่นน้ำมนต์นั่นสิได้เฮียนไสไปนั่งเว้าน้ำพุนมันอย่างไรคือยังหนีใจหั่นบ่หัดมันซื่อๆมันค่อยได้ดอกเป็นดอกคันเว้ากันมันไหลไปเองมันดอกนี่ก็เป็นอันนึงเป็นรักอันนึงคือกันเป็นเกิดสักจูงเฮาต่อไปนี่สิเฮ็ดอันนี้พอเฮาก็เนี่ยมาตําอันนี้นี่ศาลาเฮานี่สิก่อมันขึ้นในศาลานี่กําลังให้เอาอิฐขึ้นจากบ่อน้ําบ่อนอยู่บ่มันมีนี่สิเฮ็ดนี่ซะก่อนต่อไป บ้านเฮามันปัจจัยเงินทองมันบ่หลายให้พักกันใส่กำลังใส่ความพร้อมเพียงสามัคคีมันก็เป็นเท่านั้นแล้วคนอยู่เฮือนงามมันสิมีคนเป็นสร้างบ่เนาะคนมีเฮือนก็ได้เฮือนงามแต่สร้างบ่ได้เฮ็ดจนบ่สิตายก็บ่ได้เฮือนงามได้สร้างซั่นนี่เป็นจังได๋บ่ยังเป็นจังซั่นผู้จะได้เฮือนงามบ่สร้างให้เด้อเฮือนงามผู้เฮ็ดเฮือนในหมู่นั้นบ่ได้เฮือนงามจักเทื่อนเป็นสร้างอยู่บ่งามเป็นจังบ่ยังเป็นซั่นเอาท่านพาลูกพาหลานกลับซะนี่เลิกเกินไปกลับซะเอาถ้ากันกลับมันจะคนไปไผพาล่ามันไปพาเก่าคำล่าพิมพ์บ่รู้ไปเอ้าสมบูรณ์ก็ได้เอ้าไปโอ้โอ้เข็มหน่อยเอ้าลืมไหวพระซะก่อน